ารักคุณย่าอุไรวันโพสต์รูปคู่หลานสาวน้องเอลิเซียหน้าเหมือนกันราวกับฝาแฝดสำหรับน้องเอลิเซียลูกสาวของคุณแม่แพทริเซียกู๊ดกับคุณพ่อโน้ตวิเศษยิ่งโตยิ่งน่ารักจริงๆค่ะโดยแพทริเซียมักจะออกมาแจกความน่ารักสดใสของลูกสาวผ่านทาง IG อยู่เสมอซึ่งตอนนี้สาวน้อยก็มีอายุได้ประมาณ4เดือนแล้วค่ะตาแป๋วแก้มนี่เป็นพวงๆเลยใครเห็นก็เอ็นดูนอกจากนี้หลายคนยังพูดเป็นเสียงเดียวกันอีกว่าน้องเอลิเซียนั้นคือพ่อโน้ตย่อส่วนหน้าตาเหมือนกันมากๆแต่ว่าล่าสุดดูเหมือนว่าน้องเอลิเซียจะไม่ได้เหมือนแค่คุณพ่อแล้วแต่ว่าเหมือนคุณย่าอุไรวันรังสีสิงห์พิพัฒน์ด้วยเพราะว่าล่าสุดคุณย่าอุไรวันได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับหลานสาวสุดที่รักงานนี้บอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าสำเนาถูกต้องเป๊ะนึกว่าฝาแฝดคุณย่าซะอีกงานนี้ทำเอาแฟนคลับเข้ามาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าน้องเอลิเซียนั้นเหมือนคุณย่ามากๆคอมเมนต์รัวๆเลยว่าสำเนาถูกต้องค่ะคุณย่าสำเนาถูกต้องมากค่ะเหมือนคุณย่ามากค่ะสำเนาถูกต้องเลยค่ะคุณย่าหน้าเหมือนกันมากค่ะเอ็นดูหน้าเหมือนทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณย่าเลยค่ะสาวน้อย